สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการมวย Today Story อยู่กับผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ของเราครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการมวยและนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจครับกับศึกมวยไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆนี้ครับนั่นก็คือศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยครับเชื่อได้เหลือเกินครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับวิกฤตโควิดทำให้มวลมนุษยชาติของเราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับทั้งการใช้ชีวิตเศรษฐกิจและอื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้งกระทั่งครับผลกระทบที่โดนมายังกีฬาทั้งก่อนหน้านี้ครับเคยสร้างความสุขสร้างความสนุกและสร้างรายได้มากมายครับให้คนในวงการกีฬาต่างๆเช่นเดียวกันครับกับมวยไทยบ้านเราครับจากก่อนหน้านี้ราชดำเนินเคยเป็นเวทีมวยที่เก็บค่าผ่านประตูนะครับไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทต่อนัดจนกระทั่งโควิดเนี่ยเข้ามาครับทำให้ต้องงดไปอย่างยาวนานกลับมาครับก็ต้องผันแปรครับเน้นไปการถ่ายทอดสดมวยไทยมากยิ่งขึ้นทำให้ยอดผู้ชมภายในสนามนะครับลดน้อยลงไปกระแสมวยไทยของเราในเวลานี้มันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับจากศึกเพชรยินดีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจัดนัดใหญ่เก็บค่าผ่านประตูครับหลักเกิน1ล้านบาทไปแล้วแม้กระทั่งครับทางฝั่งจิตเมืองนนท์ก็ร่วมใจกันจัดนัดใหญ่ครับแลกศึกแลกมวยกันกับศึกโปรโมเตอร์ต่างๆในวันเกิดของสจ.วิชิตที่ผ่านมาเรียกได้ว่าพาเลทกันสร้างสีสันให้กับวงการมวยกลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้งและแน่นอนท่านผู้ชมครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นใจความสำคัญของรายการในวันนี้เลยครับนั่นก็คือศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างศึกยูมวยครับรวมใจคนรักมวยไทยครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้มานานแล้วนะครับกับคำว่ามวยไทยการรวบรวมมวยเอกจากต่างศึกต่างสายไม่ว่าจะเป็นสายศึกทางด้านเกียรติเพชรเพชรยินดีหรือแม้กระทั่งสสมหมายครับถือว่ารวมที่สุดในวงการมวยที่ดีที่สุดในเวลานี้ครับซึ่งที่กว่ารายการยูมวยครับจะขอบรรดานักมวยดาวดังของแต่ละศึกแต่ละสายมาได้นั้นครับเปรียบเสมือนครับท่านผู้ชมครับต้องยกขันหมากครับพร้อมกับสินสอดมหาศาลเลยครับไปขอลูกสาวเศรษฐีสักคนหนึ่งแน่นอนท่านผู้ชมครับกว่าจะยอมปล่อยออกมาให้หนุ่มๆได้สัมผัสนั้นยากมากๆครับเช่นเดียวกับทางท่านผู้ชมครับการที่จะขอมวยต่างศึกต่างสายมาให้ได้รวบรวมกันได้เยอะในรายการเดียวได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่ากว่าจะถึงวันชกในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับจาก11คู่จะลดลงมาเหลือ10คู่และมีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับคู่มวยบางคู่ยกตัวอย่างเช่นคู่มวยอย่างทางด้านเพชรดำนะครับเจอกับทางด้านแบทแมนก็มีปัญหาที่ต้องถอนไปเนื่องจากแบทแมนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจึงจำเป็นต้องคัดสรรและหาคู่มวยใหม่นั่นก็คือคู่มวยระหว่างทางด้านคมเพชรโชติบางแสนครับซึ่งจะเจอกับทางด้านธงน้อยลูกบ้านใหญ่ก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายเช่นเดิมครับจากเพชรดินดีแล้วก็จากเกียรติเพชรมาเจอกันครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นไข่ในหินครับของแต่ละศึกมาเข้าเวรเสียบแทนแต่เป็นการแทนที่ทำให้รายการนี้ดูกลมกล่อมและยิ่งน่าดูมากขึ้นไปอีกครับแล้วก็มีแต่ล่าสุดครับคู่เอกในรายการครับอย่างทางด้านตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับกับเฟอร์รี่แฟร์เทคจะเปิดศึกกันในภาคที่4เฟอร์รี่แฟร์เทคนั้นก็ต้องเป็นหมันครับเนื่องจากคู่ชกอย่างทางด้านตะเภาแก้วนั้นมีอาการในการฟิตซ้อมที่เร่งไม่ขึ้นครับทำให้ต้องถูกยกออกแล้วก็จับเอาคู่ทางด้านก้องไกเอนนี่มวยไทยครับกับทางด้านกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเนี่ยขึ้นมาเป็นคู่เอกนำรายการแทนซึ่งถ้าเอาวันที่เรากำลังอัดเทปบันทึกในวันนี้อยู่นะครับก่อนในวันที่20แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถือว่าลงตัวแล้วก็น่าดูที่สุดครับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดหัวอย่างคู่ระหว่างกาก้ากับทางด้านเพชรโฟกัสซึ่งเป็น2ซูเปอร์สตาร์จากทางด้านเกียรติเพชรครับตามมาด้วยทางด้านเพชรศิลาครับเปิดศึกประธานนักชกรุ่นพี่อย่างทางด้านเพชรสมหมายถัดมาเป็นรณชัยตอรามอินทาครับจะซัดกับทางด้านโยธิน FA Groupต่อด้วยคมเพชรครับอย่างที่เรียนกันไปครับเจอกับทางด้านธงน้อยลูกบ้านใหญ่และยังมีคู่คำครับอย่างทางด้านลำน้ำมูลเล็กครับเจอกับทางด้านฟลุกน้อยคู่รองยังเป็นแสงมณีครับกับทางด้านเจ้าเพชรมณีครับและคู่เอกนำรายการอย่างที่เรียนกันไปครับก้องไกลปะทะกับกุหลาบดำ
ท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมครับยังลามไปถึงหลังคู่เอกครับยังมีคู่มวยที่น่าสนใจครับนั่นก็คือแสนละเดชครับนักชกจากกัมพูชาครับจะเจอกับทางด้านเกาะเต่าและปิดท้ายด้วยคู่มวยจากกาละครั้ง1ไฟครับนั่นก็คือทางด้านเสือดุสิตครับกับแอลโอรสและก็ปิดท้ายกันจริงๆด้วยทางด้านสวัยใจร้ายเจอกับปุ้มเจนเซ่นครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับอยากจะฝากท่านผู้ชมด้วยความรักอย่างยิ่งครับก่อนหน้านี้เพชรดีประกาศที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้กับวงการมวยไทยหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดนะครับแต่รายการยูมวยครับในครั้งนี้จะเป็นการก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นการวางมาตรฐานที่ดีครับให้กับวงการมวยต่อไปหลังจากเกิดวิกฤตโควิดซึ่งในแง่ที่ดีครับเราจะได้ดูมวยและได้เห็นการแลกเปลี่ยนมวยครับกันมากขึ้นจากแต่ละศึกแต่ละสายครับซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยและไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับแต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ในวงการมวยไทยครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับในวันที่20มิถุนายนนี้ครับไปรับชมความยิ่งใหญ่กับเวทีมวยราชดำเนินกับศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะจัดให้ดูกันขนาดนี้แล้วนะครับเราคนดูครับจะทิ้งโอกาสทองแบบนี้ไปได้อย่างไรจริงไหมฮะท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานครับต้องขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com